สดีนะทุกคนตอนนี้เราก็ยังในมอดของ Poppy Playtime 3กันนะซึ่งมอดนี้ก็เป็นมอดเก่าแต่ใช้ไรกว่าเดิมฮะสไลกว่าเดิมไม่ใช่อัปเกรดให้มันดีกว่าเดิมแล้วก็มีแอนิเมชั่นใหม่ๆเข้ามาด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันแรกค่ะก็จะเป็นไอเทมกราฟแพดค่ะซึ่งมันก็จะมีสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีส้มนี่เลยจับเลยขจับหน่อยซึ่งแต่ละอันก็จะมีแอนิเมชั่นไม่เหมือนกันอย่างสีเขียวนะคะมันก็จะเป็นแบบในแนวลักษณะของการแบบตบแปะนะหรือว่าผลักดันนะคะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันไม่ใช่จับแล้วมันแรงจังเลยมันเหมือนจับมากกว่านะแล้วก็มือสีส้มค่ะจะเป็นแบบว่านิ้วชี้แล้วก็ยิงกระสุนออกไปนะคะอ๋อยิงเลยจิ้ว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 เหมือนยิงจากข้างหลังเลยอ่ะเฮ้ยเคยดูยูยูฮักกูโชว์เปล่าไม่เคยดูมันคืออะไรหรอเหมือนเลยเนี่ยถ้ายิงออกจากนิ้วเนี่ยกระสุนวิญญาณกระสุนวิญญาณเนาะโอ้วิญญาณจากล่างเงี้ยมๆเลยว่ายังอยู่ยังไม่ตุยแล้วถ้าเป็นสีม่วงล่ะอ๋อสีม่วงเนี่ยมือของเขาก็จะหมุนไปจับด้วยค่ะแล้วก็หมุนติ้วๆด้วยนะไปถอดกางเกงพี่เคนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกันมาดึงทำไมมือยาวดีอะดูดีโอ้ยยืดได้แล้วก็ทำดาเมจได้ด้วยโอ้สองทีเจ้าหมูมันตุยเลยเรามาดูตัวละครของเจ้าพวกป๊อปปี้ไปทำกันดีกว่าตัวนี้ค่ะเป็นตัวใหม่ชิปปี้เดอะชิปว้าวน้องแกะน้องแกะน่ารักจุ้งไปดูหูเขาสิดูท่าเดินน้องเหมือนแกะเหรอแต่ว่าหูของน้องนี่เหมือนแกะมากเลยนะแต่น้องตาโบ๋โอ้ปิดตาเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์สร้อยคอเหมือนจะว่าจะเป็นรูปของแครอทนะคะไอ้น้องมองอะไรอยู่อ่ะเอ้ยเหมือนน้องเห็นเหยื่อหรือเปล่าอ่ะถ้าอย่างนั้นต้องเจอนี่หน่อยแคทแนปลุยเลยโอ้โหแคทแนป PM 2.5 เฮ้ยเขาสู้กันได้ด้วยเหรอเขาสู้กันดิเขาไม่ถูกกันน้องแกะเขาโหดนะเนี่ยเพราะว่าเจ้าแคทแนปอ่ะมันกินเพื่อนทุกตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าแกะนี่มันจะรอดหรือเปล่าเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ไม่เคยเห็นแกะเดินสองขากับวันนี้นี่แหละอุ้ยแกะโหดไม่น่าเชื่อเอ้าเฮ้ยแคทแนปกลายร่างอ้าวไปซะแล้วถ้าแคทแนปตายแล้วก็มันก็จะกลายร่างเป็นอีกร่างนึงเป็นร่างแก๊สนะคะโอ้ไม่น้องแกะพี่เกณฑ์ไปแล้วส่วนน้องแกะก็ตุยเพราะว่าสู้ไม่ได้แน่นอนน่าสงสารจุงเลยนี่ข้อไหนข้อไหนสภาพนอนตะแคงไงเนาะซึ่งตัวใหม่มันก็น่ารักมากเลยนะเจ้าแกะน้อยเนี่ยแล้วตัวต่อไปค่ะเขาก็คือเจ้าเก่าเจ้าเดิมบ๊อบบี้แบร์ฮักตัวนี้น่ารักมากเลยเจ้าหมีน้อยว้าวตัวใหญ่จุงเขาเพิ่มแอนิเมชั่นเข้ามาใหม่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวดูท่าเดินของมันกันนะแล้วต้องตีกระตุ้นนิดนึงนี่ไงเดินเป็นหมีจริงด้วยโอ้โหมีอะไรตาโบแต่น้องสู้ไม่ได้มาจากไหนเนี่ยไปซะแล้วทำไมสู้ตัวเล็กไม่ได้ขี้เดียวตุยเลยอ่ะตาหายโบล่ะตาหายไปเลยน้องหลับหรือน้องอะไรเนี่ย แล้วก็ต่อไปค่ะพี่กิ๊บพีคค่ะน้องหมูนี่เฮ้ยเดี๋ยวเขากินเพื่อนเขาไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันจับตุ๊กตาครับพี่คานะไปกินไม่เอ้ยแต่ว่าถ้ามันตุยเอ้ยตุยแล้วมันก็ยังเดี๋ยวนะแคปปี้คอนคลานเข้าปากเฉยเลยใช่เหมือนครับที่คอนคลานเข้าปากเจ้าหมูพีคอ่ะขอดูอีกทีเมื่อกี้ยังไม่ชัดเจนโอ้โหอันนี้เห็นเต็มตาเลยนะเอ้ยดูดิน่ากลัวมากเลยเหมือนปรสิตเลยอ่ะเฮ้ยสยองอ่ะเข้าไปทำไมเนี่ยแคปฟังคุณนะเปล่าเนี่ยต่อไปค่ะเจ้าตัวนี้คือตัวเด่นตัวหลักเลยเนาะเจ้าแคทแนปว้าวโอ้โหโอ้ยควันเต็มเลยตัวละครนี้มันก็สามารถจะพ่นแก๊สได้นะนี่ไหนตดละแคทแนปตัวมันเนี่ยเต็มไปด้วยแก๊สใช่มั้ยล่ะแก๊สเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกับกลุ่มควันสีแดงนะคะโอ้โหทำยังถึกอึดทนซะฮะนี่ไงกลายร่างแล้วว้าวตัวเลยหางยาวจุ้งโอ้ยหางยาวเฟ้ยตลอดเหมือนกันนะเดี๋ยวเป็นซี่โครงเหล็กเลยดูดิโอ้โหน่าไปทำมาไปคิ้วซี่โครงมากเลยอุ้ยแต่หางน้องยาวขึ้นนะแอนิเมชันมีความรู้สึกว่าสมจริงมากขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วต่อไปค่ะคือป๊อปป้าแฟนเจ้าช้างไม้แป้นว้าวมาแล้วโอ้โหงวงยาวเฟ้ยเลยลากพื้นเลยคือตัวเนี่ยก็น่าจะเหมือนเดิมนะแต่ว่าเขาอาจจะแก้ไขพวกแอนิเมชันให้มันสมูทขึ้นนะคะให้มันดูเคลื่อนไหวสมจริงมากขึ้นเฮ้ยดูงวงดิมีความรู้สึกเหมือนงวงมันยาวขึ้นหรือเปล่าวะยาวเกินไปไหมเนี่ยจะสะดุดขาตัวเองไหมดูท่าเดินดูท่าเดินโอ้ท่าเดินยกขาสูงเอ้าสู่ขีดซะแล้วทำไมน้องหน้าทิ่มไปแล้วทำไมน้องตายง่ายจุงเหมือนกับน้องบอบบางมากเลยนะต่อไปก็มาถึงด็อกสเตย์ค่ะซึ่งมีถึง3แบบด้วยกันเรามาดูแบบแรกกันก่อนค่ะแบบแรกเนี่ยเขาก็จะยืน2ขาแบบนี้เนาะเป็นแบบเต็มตัวนะคะน่ารักเชียวโมเดลใหม่ไม่ท้องขาดนะใช่โมเดลใหม่ดูท่าเดินหูกระดิกด้วยหูกระดกน่ารักมากเลยดูดิเอ้าเขาไปตีคุณครูวิทยาศาสตร์เฉยเอ้าไม่นะคุณครูไปซะแล้ว
แต่ว่าเราสู้กับเจ้าตัวเล็กสู้ไม่ได้พอสู้ไม่ได้โดนกินปั๊บก็เหลือครึ่งตัวโอ้ยน่าสงสารจังเบยแล้วก็โดนผูกพันธนาการด้วยโซ่ถ้าตีอีกทีเขาก็จะหลุดจากมันจากโซ่แล้วก็ออกมาไล่ล่าพวกคุณครูวิทยาศาสตร์หรือว่าเด็กน้อยอนุบาลโอ้โหดูหน้าสิหัวสั่นสยองขวัญเลยนี่ไงมันไล่ตะคุบอย่างไรดูดิโอ้ยโหดเกินโอ้มันไล่กินไม่เหลือเลยทำไมต้องขู่ด้วยเนี่ยเฮ้ยตัวสั่นด้วยอ่ะเฮ้ยหูลู่มากเลยเฮ้ยน้องพยายามจะคืบขานเข้ามาหาแล้วนะเฮ้ยครึ่งตัวนี้มันโหดกว่าเต็มตัวเลยเนี่ยต่อไปจะเป็นจิกกี้ชิคเก้นเกื้อไก่เอิ่มเดี๋ยวนะทำไมคนมันเหมือนจะเปื้อนน้ำแดงเทบูบอยล่ะน่าดีไปซอยใครมาเอ้าซอยคุณครูไปแล้วเฮ้ยมันกินคุณครูเข้าไปแล้วยาเราทำไงยังไม่อิ่มอ่ะไปเองก็กินเพิ่มดิดูขาหลังก็สิขาหลังก็เป็นกุ้งไก่ด้วยอ้าวไปแล้วยังไงน้องก็สู้ตัวเล็กไม่ได้อยู่ดีแหละอยู่ดีก็เป็นลมนะเอ้ยเหมือนคอมันหลุดออกมาเลยนะแล้วต่อไปค่ะจะเป็นฮอปปี้ฮอปสกอตค่ะตัวนี้เป็นกระต่ายน้อยสีเขียวนี่ดูแอนิเมชั่นใหม่ของฮอปสกอตน่ารักมากเลยเดินสองขาแล้วก็กระโดดเหมือนกระต่ายได้ด้วยกระโดดได้นี่ไงดึงดึงดึงว้าวสองก็เป็นกระต่ายจูงเอาเลยเป้าหมายหูพริ้วเลยจัดการครูวิทยาศาสตร์เลยมึงก็ว่าเขาจะไปจัดการนักวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าสู้ตัวเล็กไม่ได้อยู่ดีเอาไปซะแล้วเอ้ยอะไรนะมันเครื่องหกเหรอนั่นแหละดิเหมือนจะมีของเหลวสีดำๆเนี่ยไหลออกมานอกตัวของเจ้ากระต่ายเขียวนะไม่รู้ว่าสารสีดำมันคืออะไรเนาะต่อไปก็จะเป็นคราฟตี้คอนนี่เลยโอ้โหทำไมเย็นอย่างนั้นล่ะทำไมน้องยับเย็นขนาดนั้นเฮ้ยเขาถืออะไรมาด้วยอ่ะอ๋อน้องถือผู้กันปะเหมือนจะเป็นผู้กันกับถังสีเลยดูดิว้าวจะไปป้ายหน้าใครเหรอทำไมอ่ะเขาจะมาจัดการเด็กเห็นเปล่าอจีจัดการครูวิทยาศาสตร์ด้วยโอ้โหเขาไม่เหลือเลยเฮ้ยมันสู้ตัวเล็กได้จับตัวเล็กกินเฉยโอ้โหแต่เนี่ยเดี๋ยวก่อนใครอย่างนั้นต้องช่วยกันลุ้มเฮ้ยมันตามมันลงมาในน้ำแล้วเฮ้ยดูดิสู้ไม่ได้เอาสามลูกหนึ่งสู้ไม่ได้ไปแล้วโอ้โหท่าตัวยังถือถังสีอยู่เลยแปลว่ารักในการระบายสีแล้วก็อันต่อไปมาถึงที่ของคุณครูมิสดีไลท์ก็จะมี2เวอร์ชันเป็นเวอร์ชันปกติเป็นคุณครูใจดีแต่ว่ารู้สึกว่าภาพมันน่าจะยังบักบักเนาะถ้าเกิดเขาเจอเด็กอนุบาลก็เขาจะรีบเข้าไปตีเด็กทันทีและดวงตาเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเฮ้ยคุณครูเขาไม่ทำอะไรรุนแรงอย่างนั้นหรอกเขาใจดีจะตายดูสิยิ้มเป้นเลยถ้าไม่เชื่อต้องเจอเด็กอนุบาลสักก่อนเดี๋ยวดวงตาเขาก็จะเปลี่ยนจากสีดำเนี่ยเป็นสีขาวโพลเลยนะแต่ว่านี่มันไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันบั๊กเดี๋ยวกันนะพี่เคนว่านะคุณครูไม่น่ากลัวแต่เด็กนักเรียนน่ากลัวกว่าเยอะเลยเขาก็ว่างั้นทำไมเด็กนักเรียนมันไม่มีแบบลูกกระปาจมูกลูกกระปาอ๋อหรือว่าเขาเหมือนอนิเมะหรือเปล่าพี่คินโอ้ยสยองไงก็ไม่รู้นี่ไงตีคุณครูก่อนเลยเอาคุณครูไปทำอะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวดูดิเอ้ยมันตีคุณครูแต่ว่าดวงตาของมิสดีไลท์เนี่ยเขาไม่เปลี่ยนเป็นสีขาวนะโอ้โหตีไม่เหลือเฮ้ยแอนิเมชันมันก็ยังไม่เดินนะเพราะมันบั๊กแต่ว่าให้ลองสู้กับแคทแนปดูคู่นี้เขาสมน้ำสมเนื้อพ่อๆกับด็อกเดย์เลยนะเอ้ยดูดิไกลล่างแล้วพอไกลล่างปั๊บก็ไปเรียบร้อยคุณครูตุยแล้วพอคุณครูตุยเนี่ยคุณครูก็ไกลล่างเป็นมิสดีไลท์ไนท์แมร์โอ้ยดูตาคุณครูสิน่ากลัวจุนเขาก็จะไล่ล่าเด็กอนุบาลเดี๋ยวดูนะมันจะมีท่าเดินนี่เห็นป่าวท่าตีเนี่ยท่าเดิมเลยเนี่ยเอาคุณครูเดี๋ยวก่อนทำไมทำอย่างนั้นกับเด็กที่น่ารักอย่างนั้นล่ะครับนี่ดูดิเขาจะจะบังยิ้มสาไปแหละมาตีเด็กเฉยเออแต่คุณครูก็ไม่รอดนั่นไงคุณครูโดนเจ้าแคทแนปจัดการซะละโชว์เดียวรู้เรื่องอยากคิดส่วนไปเลยโอ้โหคุณครูเย็นมากเลยนะยับเย็นกว่านี้มีอีกไหมแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นกิซซี่มิซซี่แอนด์ป๊อปปี้เขาก็จะเข้ามาแวบๆในพาร์ทสามให้เราเห็นนิดหน่อยว้าวน่ารักจังขอเพิ่มแอนิเมชันดวงตานะดวงตาเนี่ยมันกรอกกลิ้งซ้ายขวาได้น่ารักมากเลยแต่ว่าเขามาคู่กันลองให้แคปแนปเข้าไปสู้สิเขาสู้ไม่ได้ไว้เขาไม่สู้ด้วยซ้ำอ่ะเอาหงายเงือบเลยทีเดียวพอสู้แพ้เนี่ยสู้ไม่ได้เขาก็จะมานั่งแบบนี้ด้วยกันนะเดี๋ยวนะป๊อปปี้แต่จะไม่ออกมาจริงๆเหรอสรุปแล้วก็คือไม่อยากจับกันต่อไปเราจะลองสปาวทีวีนะคะแล้วก็มีตุ๊กตาของเจ้าแกะน้อยเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะไหนไม่เห็นมีคลื่นเลยอ้อมทีวีนี้เป็นทีวีไนท์แมร์นะเพราะว่าเป็นทีวีของฮักกี้วักกี้โอ้หมดอายุแล้วมั้งทีวีอ่ะนี่ไงถ้าเราตีทีวีทีวีพังมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าของฮักกี้วักกี้เอ้าเฮ้ยมาไงเนี่ยแล้วพอเรารอสักพักเนี่ยจะหน้ายิ้มของฮักกี้วักกี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าไนท์แมร์แบบนี้เฮ้ยน่ากลัวจนหนังผีเหรอแล้วถ้าเรารออีกสักพักดูทีวีไปเรื่อยๆเจ้าฮักกี้วักกี้มันก็จะออกมาจากทีวีแบบนี้ตัว
จริงเสียงจริงเลยมันมีไซเอฟเฟกต์นะดูดิตัวเบลอเลยแขนยาวไปถึงเท้าไอ้ดูดิเฮ้ยอย่าเข้ามานะจะฮักกี้วักกี้เจ้าตัวนี้มันโหดขึ้นนะจริงดิในลำสู้ดินี่เขาเพิ่มแอนิเมชันเข้ามาสวยมากเลยไอ้เจ้าช้างไปสู้เขาดิโอ้โหช้างตีแรงอ้าวเฮ้ยฮักกี้วักกี้ยังไม่ทันได้ตีเลยไปซะตุยเลยฮัลโหลเอ้ยนึกว่าจะได้สู้กันนิดหน่อยวันเทิร์นคิวดินะต่อไปก็จะเป็นบัมมี่ลองเล็กค่ะคุณแม่วันนี้คุณแม่มาแล้วว้าวคุณแม่แสนสวยเดี๋ยวนะคุณแม่นะคุณแม่กำลังสู้กับช้างอ้าวอ้าวไปซะแล้วเดี๋ยวกันเขาไม่ให้เวลาสู้กันเลยเหรอคุณแม่ไม่ทันโชว์เลยยังไม่ทันนับเลยและนี่ก็คือแบตเตอรี่ซึ่งก็เอามาวางโชว์ไว้เฉยๆถ้าเราตีมันก็จะสลายหายไปแบบนี้ก็โอเคนะโมเดลสวยมากแล้วก็เป็นตุ๊กตาฮักกี้วักกี้เอ้ยตุ๊กตาของคริสซี่มิสซี่น่ารักมากเลยเออพี่เคนดูไปดูมานึกว่าปลาหมึกหน้ากอดเปล่าหน้าดีแล้วก็ตุ๊กตาของคุณแม่มัมมี่ลองเล็กว้าวคุณแม่ก็สวยอีกแล้วแต่ว่าถ้านั่งมันแบบว่าเหมือนท่าตุยเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นรุ่นตุ๊กตาพัชชี่นะคะมันก็จะเป็นเจ้าแคทแนป น่ารักมากเลยดูดิเฮ้ยท่าคลานมันน่ารักมากเลยแคทแนปตัวน้อยแล้วนี่เป็นด็อกสเตย์แต่ว่าโมเดลบางตัวก็ยังบั๊กอยู่นะคะแต่ว่าบางตัวเขาแก้ไขเรียบร้อยแล้วล่ะว้าวด็อกสเตย์เขาก็สวยเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นที่เครื่องเราบั๊กหรือเปล่านะอย่างเจ้าตัวนี้มันเป็นคราฟติคอนใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าตัวเดียวที่เราเห็นเนี่ยมันกลับกลายเป็นแบบนี้นี่มันอีโวลูชันทุกตัวมันเลยมีงวงช้างด้วยแล้วก็พิกกี้พิกนี่ดูดิพิกกี้พิกก็ยังเหมือนช้างนะมีทั้งงวงช้างมีทั้งหูกระต่ายนะแล้วก็ฮอปปี้ท็อปสกัตนี่ไงเจ้าของหูกระต่ายน่ารักมากเลยดูดิหูมันเอ็นไปทางด้านหลังตอนเด็กๆก็น่ารักไม่น่าโตเลยน้องพี่เคว่าเปล่าไม่น่าโตเลยนี่เจ้าช้างป๊อปป๊อปแฟนเอ้ยน้องน้องคันน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยเขาคุยกันด้วยอยากให้น้องตัวเล็กแบบนี้ตลอดไปไม่ต้องตัวโตนะต่อไปก็คิกกี้ชิคเก้นว้าวตัวนี้เขาก็สวยนะเจ้าไก่น้อยอยากให้น้องเนี่ยสตาร์ทตัวเท่านี้นี่แหละพอตัวใหญ่มันก็สวยดีเหมือนกันตัวนี้จะเป็นบ๊อบบี้แบร์ฮักตัวนี้ก็น่ารักเหมือนตุ๊กตาหมีจริงๆเลยสุดยอดเลยเหลือบัคแค่2ตัวเองนะเดี๋ยวเขาคงแก้เลยก็ถือว่าเป็นหมอดอีกหมอดนึงที่สวยมากๆเลยนะถ้าชอบหมอดของป๊อปปี้เพทันแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย